นายยูนิตภูมิใจเสนอน็อกแอดคาบินจะเป็นอย่างไรถ้าโลกที่แล้วอาศัยอยู่นั้นต้องเจอกับเหตุการณ์วันสิ้นโลกพร้อมกันทั้งคลื่นยักษ์สึนามิถล่มเมืองอีกทั้งยังมีเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดเหลือไหนจะเหตุการณ์เครื่องบินที่อยู่บนท้องฟ้าร่วงตกแบบไม่มีสาเหตุและเท่านั้นยังไม่พอมันก็ยังมีสายฟ้าฟาดที่กระหน่ำฟาดใส่ทุกพื้นที่เรื่องเล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องอยู่นี้ช่วยกดกระหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป YouTube Music ปลอดภัยสมัครง่ายแค่ใช้อีเมลเพียงบอกว่ามาจากช่อง YouNeed รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์มาได้เลยที่ @tube360เรื่องก็เริ่มที่เด็กน้อยชาวเอเชียที่ชื่อเหวินหลิงที่ตอนนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าเธอก็กำลังมีความสุขอยู่กับการจับตั๊กแตนใส่ขวดโหลที่กลางป่าแถมตั๊กแตนทุกตัวที่เธอจับมาเธอก็ทำการตั้งชื่อกับพวกมันอีกด้วยและในขณะเดียวกันนั่นเองจู่ๆมันก็มีชายร่างยักษ์คนหนึ่งเดินขึ้นมาก่อนที่พูดแนะนำตัวว่าตัวของเขาก็มีชื่อว่าไลโอนาร์ดก่อนที่เขาจะพยายามพูดชวนเธอคุยเกี่ยวกับเรื่องตั๊กแตนที่เธอจับวันตอนที่เขานั่งยังเป็นเด็กตัวของเขาก็ชื่นชอบการจับตั๊กแตนเหมือนกับเธอจึงทำให้เวิร์นได้พูดเล่าให้กับเลโอนาร์ดฟังว่าตอนนี้เธอก็พักอยู่ที่กระท่อมกลางป่ากับพ่อเลี้ยงสองคนที่ชื่อว่าเอลิกกับแอนดรูว์แต่ทว่าทางด้านเลโอนาร์ดเขากลับไม่ได้มาคนเดียวเขากระดันพาพักพวกของเขาอย่างทางด้านเลดมอนชายขี้คุกซาบิน่าพยาบาลสาวใหญ่และเอเดรียนที่กำลังถือของบางอย่างเดินตรงมาที่เธอและพอเห็นแบบนี้ด้วยความกลัวเวิร์นเธอก็เลยรีบลุกหันหลังก่อนที่จะรีบเดินกลับเข้าไปที่บ้านพักที่อยู่กลางป่าและหลังที่เธอพยายามล็อกประตูบ้านและรีบวิ่งมาพูดบอกกับพ่อเลี้ยงของเธอทั้งสองคนว่ามันก็กำลังมีคนแปลกหน้า4คนกำลังบุกเข้ามาในบ้านของพวกเราก่อนที่จะพูดเล่าให้พ่อของเธอฟังว่าชายร่างยักษ์ที่ชื่อว่าเลโอนาร์ดเขาก็ได้พูดบอกกับเธอว่าพวกเขาก็มีงานสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนี้ให้กับครอบครัวเรานั้นเลือกและทันทีที่เธอพูดจบมันก็มีเสียงเคาะประตูดังที่หน้าบ้านของพวกเขาก่อนที่ในด้านเลโอนาร์ดจะพูดบอกกับพ่อของเวิร์นไปว่าตอนนี้เขากับเพื่อนๆก็อยากที่จะเข้าไปที่ด้านในบ้านของคุณและเขาก็ยังพูดบอกอีกว่าเรามาที่นี่เพื่อพยายามช่วยคนจำนวนมากในโลกนี้และเราจะทำไม่ได้ถ้าพวกนายนั้นไม่ยอมเปิดประตูและยอมให้พวกเราช่วยและพอทางด้านเอลิกกับแอนดูยืนส่องมอนผ่านกระจกพวกเขาก็พบว่าแก๊งของเลโอนาร์ดนั้นพวกเขาก็ถืออาวุธเหล็กแหลมแบบจัดเต็มพอเห็นแบบนี้พวกเขาก็เลยตัดสินใจคิดที่โทรแจ้งตำรวจแต่ทางด้านซาบิน่าเธอก็พูดบอกแอนดูแล้วก็เอลิกไปว่าฉันก็รู้อยู่แล้วว่าคุณต้องทำแบบนี้พวกเราก็เลยทำการตัดสัญญาณโทรศัพท์แถวนี้จนหมดแล้วและไม่ว่าคุณหรือฉันจะไม่มีใครสามารถโทรติดต่อใครได้ทั้งนั้นและพอทางด้านเลโอนาร์ดเห็นว่าพ่อของเวิร์นก็คงไม่ยอมเปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปที่ด้านในโดยง่ายเป็นแน่พวกเขาก็เลยคิดที่พังประตูเข้ามาที่ด้านในจากทุกทิศทุกทางของบ้านหลังนี้และพอทางด้านซาบิน่าเธอบุกเข้ามาที่ด้านในบ้านเอลิกจึงรีบเดินไปหยิบเหล็กก่อนที่พยายามใช้มันปกป้องตัวของเขาและก็ลูกสาวแต่ทว่าเขากลับพลาดท่าจนลื่นล้มหัวกระแทกพื้นแล้วพอทางด้านเลดมอนเข้ามาได้ด้วยความกลัวแอนดรูว์เขาก็เลยสาวหมัดชกใส่หน้าเลดมอนแบบชุดใหญ่ซึ่งแท้จริงแล้วทางด้านแอนดรูว์กับเอลิกพวกเขาก็เป็นคุณพ่อชาว LGBTQ และหลังที่เอลิกฟื้นตื่นขึ้นพวกเขาก็ถูกจับมามัดหน้าเก้าอี้นั่งอยู่กลางบ้านก่อนที่ทางด้านเลโอนาร์ดจะพูดบอกกับพวกเขาทั้งคู่ไปว่าเรามาที่นี่เราก็ไม่ได้อยากมาทำร้ายคุณก่อนที่ทางด้านซาบิน่าเธอจะเดินขึ้นมาพร้อมกับพูดแนะนำตัวว่าก่อนหน้านี้เธอก็เคยทำงานเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดมาเกือบ5ปีแล้วและฉันก็ตัดสินใจที่ใช้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิต
เดินทางมาที่เพนซิลเวเนียเพื่อมาคุยพวกนายทั้งสองคนฉะนั้นฉันก็คิดว่านายก็ควรจะให้ความร่วมมือกับฉันและทำให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นกันเถิดและเท่านั้นยังไม่พอทางด้านเลโอนาร์ดข่าวก็เดินมาพูดบอกกับเอลิกแอนดรูว่าส่วนผมนั้นก็เป็นครูที่สอนเด็กป.2และหลังที่เลดมอนกับเอเดียนพูดแนะนำตัวเองเสร็จแล้วทางด้านเลโอนาร์ดเขาก็ตัดสินใจที่พูดเข้าเรื่องว่าพวกเราทั้ง4คนนั้นก็เดินทางมาที่นี่เพื่อจะขัดขวางวันสิ้นโลกและพวกเราก็มีโอกาสที่จะหยุดมันได้แต่ต้องให้พวกนายช่วยและโลกนี้จะล่มสลายหรือจะได้อยู่รอดต่อไปมันก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวพวกนายทั้ง3คนแล้วซึ่งครอบครัวของพวกนายก็จำเป็นที่ต้องเลือกและเสียสละใครคนหนึ่งเพื่อขัดขวางวันสิ้นโลกนี้และหลังที่พวกนายเลือกคนได้แล้วนายก็ต้องทำการฆ่าปิดจ๊อบคนที่เลือกแต่ถ้าหากนายเลือกไม่ได้หรือไม่สามารถฆ่าคนที่เลือกได้แล้วก็โลกนี้ก็จะดับศูนย์มนุษยชาติที่เหลือก็จะล้มตายกันหมดสิ้นแต่ครอบครัวของพวกนายนั้นก็จะได้อยู่รอดต่อไปและจะได้อยู่นานพอจนกว่าวันสิ้นโลกนี้มันจะสิ้นสุดลงซึ่งพอยินแบบนี้มันก็แน่นอนล่ะที่ทางด้านพ่อของเวิร์นเขาจะคิดว่าทางด้านพวกของเลโอนาร์ดกับพรรคพวกของเขานั้นก็น่าจะหลุดไปจากโรงพยาบาลบ้าและเลโอนาร์ดเขาก็ยังพูดบอกต่ออีกว่ากฎของการเลือกนี้พวกนายต้องเข้าใจว่าเราจะเลือกให้ไม่ได้และก็ลงมือปิดจ็อบแทนพวกนายก็ไม่ได้เช่นกันแถมที่สำคัญพวกนายก็ยังไม่สามารถฆ่าตัวเองได้อีกด้วยและเลโอนาร์ดเขาก็ยังพูดบอกอีกว่าก่อนหน้านี้พวกเราทั้ง4คนก็ได้เห็นภาพนิมิตอยู่ในหัวถึงสถานการณ์วันสิ้นโลกที่แตกต่างกันออกไปซึ่งพวกเรานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพวกเราทั้ง4ถึงถูกเลือกก่อนที่เดินทางมาที่บ้านพักของพวกนายและพลนั้นแอนดรูว์กับเอลิกปฏิเสธการสั่งเวอร์ในรอบแรกจึงทำให้พวกเขาก็จำเป็นต้องฆ่าผู้เห็นนิมิต1ใน4ซึ่งคนแรกที่ถูกจัดการนั้นนั่นก็คือทางด้านเลดมอนซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกทั้ง3คนต่างก็เคลื่อนไหวตามรูปแบบเหมือนกับถูกบังอย่างสิงก่อนที่จะทำการฆ่าเลดมอนจนตายและหลังที่เลโอนาร์ดได้สติขาวก็ถึงรีบวิ่งไปอ้วกซึ่งทุกครั้งที่4คนนี้ล้มตายมันก็จะเกิดหายนะแก่คนบนโลกนับแสนนับล้านชีวิตและภัยพิบัติของแต่ละคนนั้นมันก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งหลังที่เลโอนาร์ดนำร่างของเลดมอนออกจากบ้านแล้วขาวก็รีบเข้ามาเปิดทีวีให้ทุกคนดูว่าโทษจากการที่พวกคุณนั้นไม่ยอมเลือกจนทำให้เลดมอนเขาต้องตายและสิ่งที่ตามมานั้นนั่นก็คือข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงสูงถึง 6.8 ลิกเตอร์ที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์จนทำให้ผู้คนที่อยู่อาศัยใกล้ชายฝั่งนั้นต่างก็ได้รับผลกระทบจำนวนมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนี้มันก็ตรงกับนิมิตที่พวกเขาเห็นก่อนที่คลื่นยักษ์มันจะทำการฆ่าชีวิตผู้คนที่อยู่ริมบริเวณชายหาดจนตายเกลี้ยงไม่มีเหลือซึ่งพอด้านแอนดรูว์กับเอลิกได้เห็นข่าวสดจากในทีวีและพบว่าสิ่งที่เลโอนาร์ดพูดนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงและในระหว่างที่ซาบินนาเธอก็กำลังทำแผลที่หัวกับเอลิกเธอก็พยายามพูดบอกกับเอลิกไปว่าเชื่อฉันเถอะว่าสิ่งที่พวกเราพูดนั้นมันคือเรื่องจริงและถ้าหากนายยังไม่ยอมเลือกเหตุการณ์แบบเมื่อกี้นี้มันก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกแต่ทว่าทางด้านแอนดรูว์เขาก็ยังไม่เชื่อขานแบบหลังชนฝาและในจังหวะที่ทุกคนกำลังแยกย้ายเดินกันไปพักทางด้านเวิร์นเธอก็ใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนีออกจากบ้านก่อนที่ทางด้านเลโอนาร์ดจะรีบออกมาตามตัวหาเวิร์นที่ด้านในป่าและสามารถพาเธอกลับมาได้อย่างปลอดภัยและทันใดนั้นเองจู่ๆแอนดรูว์เขาก็พูดบอกเอลิกว่าฉันก็จำหน้าของเลดมอนได้ว่าเขาก็คือคนที่อยู่ด้านในบาร์และเลดมอนนี่แหละที่เคยทำร้ายฉันจนในที่สุดเขาก็ต้องติดคุกจึงทำให้ทางด้านแอนดรูว์เขาก็มั่นใจว่านี่มันอาจจะเป็นแผนการที่คนกลุ่มนี้สร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้พวกเขานั้นต้องมาฆ่าล้างกันเองและพอทางด้านเอเดรียนเธอเห็นว่าเจ้าตัวน้อยอย่างทางด้านเวิร์นตอนนี้เธอก็เริ่มจะหิวเธอจึงรีบไปทำเมนูต่างมาให้กับทางด้านเวิร์นกินก่อนที่เวิร์นจะใช้จังหวะนี้แอบจิกมีดพร้อมกับเอามายื่นส่งให้กับทางด้านเอลิกพ่อเลี้ยงของเธอเพื่อให้เขานั้นคอยเฉือนเชือกที่ถูกมัดแขนเอาไว้ออก
ก่อนที่ยิงด้านเอเดรียนนั้นจะพูดบอกว่าคนต่อไปนั้นมันก็คือเธอและฉันก็หวังพึ่งพวกนายอยู่เพราะถ้าหากพวกนายไม่เลือกคนที่ถูกสังเวยเรื่องวันสิ้นโลกนี้มันก็จะไม่มีวันจบซึ่งพอได้ยินแบบนี้ทางด้านแอนดรูว์ขาวก็พูดขึ้นมาเสียงแข็งว่ายังไงพวกเราก็จะไม่มีวันเลือกอะไรทั้งนั้นเพราะยังไงพวกเราก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พวกคุณพูดเราจะปล่อยให้เวลาในเกมบ้าๆของพวกคุณนั้นมันค่อยๆหมดลงและพอพวกเขาปฏิเสธการสังเวยในครั้งที่2จึงทำให้ครั้งนี้ทางด้านเอเดียนเธอก็ต้องตายไปรายต่อไปซึ่งสิ่งที่ตามมาจากหลังการตายของเอเดียนนั้นนั่นก็คือการระบาดของไวรัส X9 ซึ่งเป็นไวรัสที่อันตรายและติดต่อกันได้ง่ายในเด็กช่วงอายุไม่ถึง10ปีและตอนนี้มันก็กำลังระบาดหนักในอังกฤษแต่ทางด้านแอนดูเขาก็พูดบอกเลโอนาร์ดว่าสิ่งที่พวกนายเปิดให้เราดูนั้นมันก็แค่ข่าวและไวรัสบ้านนั่นมันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรโลกของเรานั้นมันก็มีไวรัสเกิดใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันและสิ่งที่พวกแกเปิดให้เราดูมันก็อาจจะไม่ใช่ข่าวสดแต่เป็นภาพที่แกแอบอัดไว้หรือจะอะไรก็ช่างแต่ยังไงพวกเราก็ไม่เชื่อเรื่องบ้าๆที่พวกแกนั้นพูดเป็นแน่ก่อนที่ในด้านเอลิกจะให้เวิร์นเธอแกล้งพูดตะโกนพูดบอกเลวหนาดไปว่าเปิดช่องการ์ตูนให้หนูดูเดี๋ยวนี้แบบพูดร้องกรีดลั่นเพื่อพยายามดึงดูดความสนใจจนในที่สุดทางด้านเอลิกเขาก็สามารถเฉือนเชือกจนขาดและทางด้านแอนดรูว์ก็เช่นกันและหลังที่สองพ่อหลุดจากเชือกที่มัดแขนของพวกเขาเอาไว้และพอทางด้านเอลิกพยายามหยิบอาวุธที่วางอยู่เพื่อหยิบมันขึ้นมาจะทำการฟาดใส่เลวหนาดส่วนทางด้านแอนดรูว์เขาก็ใช้จังหวะนี้รีบวิ่งออกไปเอาปืนที่เก็บเอาไว้ที่ท้ายรถที่จอดอยู่ที่ด้านนอกแต่ดูว่าซาบิน่าเธอก็วิ่งตามเข้ามาก่อนที่ใช้ท่อนเหล็กกระทุ้งใส่ไปที่ขาของแอนดรูว์แต่ทางด้านแอนดรูว์เขาก็ยังดื้อที่จะเข้าไปเอาปืนพร้อมลูกกระสุนที่ด้านหลังรถก่อนที่เขาตัดสินใจใช้มันยิงขู่ใส่ทางด้านซาบิน่าก่อนที่เดินถือปืนขึ้นมาเล็งใส่ไปที่เลโอนาแล้วพอทางด้านซาบิน่าเธอพยายามจะวิ่งเข้ามาหยุดเรื่องนี้จึงทำให้แอนดรูว์เขาก็ไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจเหนี่ยวไกยิงปิดจ็อบเธอจนต้องตายไปในที่สุดและหลังที่เลดมอนเอเดียนและซาบิน่าตายหมดแล้วจึงทำให้ตอนนี้ทางด้านเลโอนาร์ดเขาก็ต้องพูดถามคำถามกับทางด้านพ่อของเวิร์นไปแทนทางด้านซาบิน่าที่เธอเพิ่งถูกยิงตายไปว่าพวกนายยินดีจะเสียสละไหมซึ่งมันก็แน่นอนล่ะที่พวกเขาก็เลือกที่ตอบปฏิเสธเหมือนกับ2ครั้งก่อนหน้านี้ก่อนที่ด้านแอนดรูว์จะใช้ปืนของเขาบังคับให้เลโอนาร์ดเดินเข้าไปขังตัวอยู่ในห้องน้ำแต่ท้ายสุดแล้วเลโอนาร์ดก็สามารถแย่งปืนจากแอนดรูว์ได้ก่อนที่จะสั่งให้พวกเขารีบเปิดดูข่าวอยู่ในทีวีก่อนที่จะพบว่าจู่ๆเครื่องบินที่บินอยู่บนท้องฟ้าในเวลานั้นเหมือนค่อยๆร่วงตกลงมาทีละลำทีละลำเหมือนกับนกปีกหักจำนวนมากกว่า700ลำจนนำไปตอนนี้มันก็มียอดผู้ที่เสียชีวิตพุ่งสูงเป็นจำนวนมากและการตายแบบไม่ให้ทันตั้งตัวนี้มันก็เลยทำให้แอนดรูว์เขาถึงกับยืนช็อกก่อนที่เลโอนาร์ดจะพูดบอกอีกว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นผมก็เห็นมันทั้งหมดในนิมิตของผมและจุดจบของโลกมันก็ได้เกิดขึ้นก่อนที่พวกเราจะมายืนถึงที่บ้านพักของพวกคุณแล้วและหลังที่เลโอนาร์ดจะพูดบอกให้พวกเขาเดินตามเขามาที่ชานหลังบ้านเพราะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนั้นนั่นก็คือการฆ่าปิดจ็อบตัวของเขาเองก่อนที่เขาจะพูดเล่าสิ่งที่อยู่ในนิมิตสุดท้ายวันนั้นมันก็คือเสียงกรีดร้องของทุกคนร้องกับพูดขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างก่อนที่เขาจะพูดถามคำถามสุดท้ายว่าพวกนายจะยอมตัดสินใจเพื่อช่วยโลกใบนี้ได้ไหมซึ่งคำตอบสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมก่อนที่ด้านเลโอนาร์ดจะตัดสินใจจบชีวิตของเขาจนตายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนและทันทีที่เลโอนาร์ดตายทันใดนั้นเองจู่ๆท้องฟ้ามันก็ค่อยๆเปลี่ยนสีจนกลายเป็นสีดำมืดก่อนที่สายฟ้ามันจะฟาดใส่ร่างของเลโอนาร์ดซึ่งหลังจากนั้นทางด้านเอลิกเขาก็เดินเข้ามาพูดบอกแอนดรูว์ว่ากลุ่มของเลโอนาร์ดที่เดินทางมาที่นี่ก็เพื่อใช้เวลาทั้งหมดที่มีกับพวกเราและเขาก็ไม่ได้ต้องการมาทำร้ายเพียงแค่ขอร้องให้เรานั้นนึกถึงมนุษยชาติในทุกด้านเลดมอนเขาคือความอาฆาตพยาบาทเอเดรียนเธอก็คือการดูแล
ซาบีน่าคือการรักษาและคนสุดท้ายอย่างเลโอนาร์ดเขาคือผู้นำทางพวกเขาก็คือ4จตุอาชาแห่งวันสิ้นโลกและชานก็เชื่อว่าเราต้องเห็นพวกเขาตายเราถึงจะรู้สึกถึงความสูญเสียของพวกเขาแต่กลับกันทางฝั่งของแอนดรูว์เขาก็ยังแข็งกล่าวหาว่าเขาทั้ง4นั้นต่างก็คือปีศาจและพวกเขานั่นล่ะที่นำเรื่องบ้านนี้มาสู่ครอบครัวและก็โลกใบนี้และก่อนที่เวลามันจะหมดลงเอลิกเขาก็พูดบอกแอนดรูว์คนรักของเขาไปวุ่นนายก็ต้องลงมือตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เวลาของทุกคนบนโลกใบนี้มันก็กำลังจะหมดลงถึงแม้นายจะไม่เชื่อแต่ครั้งนี้ฉันก็เป็นคนขอร้องให้นายทำและในที่สุดเสียงปืนมันก็ดังขึ้นก่อนที่ทางด้านแอนดรูว์เขาจะเดินตรงมาหาเวิร์นที่เธอกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ด้านในบ้านก่อนที่ยืนมองดูบ้านหลังนี้ที่มันก็เพิ่งโดนสายฟ้าฟาดใส่ลงมาจนมอดไหม้ไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาและหลังที่เขารีบพาเวิร์นขับรถหนีออกมาเพื่อแวะมาฟังข่าวที่อยู่ในทีวีพวกเขาก็พบว่าไหนะวันสิ้นโลกมันก็ได้จบลงแล้วตามคำพูดบอกเลโอนาร์ดทั้งน้ำท่วมโลกทั้งเหตุเครื่องบินตกแบบไม่มีสาเหตุหรือแม้กระทั่งเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่และรวมถึงไหนะสุดท้ายนั่นก็คือเหตุการณ์ฟ้าผ่าเฉียบพลันที่ทำให้เกิดไฟไหม้กระจายไปทั่วโลกและเหตุการณ์ทั้ง4อย่างนี้มันก็ได้สิ้นสุดลงแล้วก่อนที่ทั้ง2พ่อลูกเลือกที่ขับรถเดินทางออกไปจากเมืองนี้หลังที่เหตุการณ์ทุกอย่างนั้นมันจบลงและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ